ผมพร้อมทำทุกอย่างแต่ผมไม่สามารถนิรโทษกรรมคนทุจริตไม่สามารถคืน 46,000 ล้านให้กับคุณทักษิณมันเงินของประเทศมันเงินของประชาชนผมไม่มีสิทธิ์เอาไปให้ถ้าคุณยังยืนยันว่าเมื่อใดก็ตามศาลตัดสินว่าคุณถูกไม่มีปัญหาศาลตัดสินว่าคุณผิดเป็น2มาตรฐานอย่างนี้ประเทศไทยยอมไม่ได้ครับโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะถอนพิษทักษิณออกจากประเทศไทยเลือกประชาธิปัตย์หรือเลือกเพื่อไทยให้มันเด็ดขาดกันไปข้างหนึ่งจะได้รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต้องเลือกประชาธิปัตย์มาเป็นที่หนึ่งผมก็จะทุ่มเททำงานให้กับคนทุกคนไม่ทำงานไม่ล้างผิดให้กับใครคนใดคนหนึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปรักษาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศไทยเงินซื้อไม่ได้คนไทยจะไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายประเทศนี้ต้องเป็นของทุกคนทุกสีมาเลยครับ